สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ผิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่เมืองลอยนะครับก็ร้านรัตนวงศาเรสตอรองนะครับตรงนี้มีนี่ครับแต่ละที่ของบางเมืองท่องเที่ยวก็จะมีอาหารที่ประจำนะครับอย่างที่นี่จะเป็นแกงกะหรี่ฟักทองนะครับอันนี้เป็นแกงกะหรี่เป็ดฟักทองหน้าตาน่าทานมากเลยครับก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆราคา 25,000 นะครับก็ประมาณ100บาทนะครับ100บาทก็เป็นราคามาตรฐานของอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับแล้วลักษณะเป็นแกงกะหรี่แบบใส่ผักจะปนลักษณะของนี่เสียงแมวนะครับมันร้องจะปนลักษณะคล้ายๆกับของแขกนะครับบวกกับของฝรั่งนะฮะนี่เป็นฟักทองนะครับผมเห็นคนฝรั่งเนี่ยเขาทานอย่างเงี้ยมีหลายร้านนะครับหลายร้านก็จะมีอย่างเงี้ยครับเป็นพัมกินเคอรี่นะครับภาษาลาวเนี่ยฟักทองเรียกหมากฟักครับลองชิมรสนิดนึงครับอร่อยดีครับจะออกหวานฟักทองนะครับเป็นหวานธรรมชาติของฟักทองนี่เป็นเนื้อเป็ดนะฮะทานกับข้าวข้าวสุดยอดมากครับเข้ากับเนื้อเป็ดได้ดีครับแล้วลักษณะใส่ผักมาเยอะๆเนี่ยคล้ายๆสตูฝรั่งก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เนื้อจะข้นกว่านะครับเนื้อน้ําแกงกะหรี่เนี่ยจะข้นกว่าของทางเวียดนามนะฮะทางเวียดนามเนี่ยเวลาแกงกะหรี่เนี่ยเขาจะแบบเนื้อน้ำจะไม่ข้นนะฮะเวลาคนไทยทานจะแปลกๆแต่ว่าถ้าที่ลาวนี่อันนี้ใช้ได้เลยถ้าเคยชอบทานแกงกะหรี่นะครับผมชิมฟักทองครับฟักทองก็อร่อยครับฟักทองนี่บางทีทำแล้วยากเหมือนกันนะเพราะว่าทำยังไงที่มันจะไม่ให้มันหวานเกินไปนะฮะเพราะมันมีความหวานในตัวอยู่ละก็ถ้าใครมาลองทานดูนะครับแกงกะหรี่ฟักทองนะครับเมนูนี้ฝรั่งชอบทานมากครับที่เมืองงอยนะครับนะครับในวิวสวยๆของเมืองงอยแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับวันนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับสปป.ลาวฮะเมืองนี้คนไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ครับ